เทศในที่ประชุมพระวันที่4เมษายน2524ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วได้ออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คารวาสหรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งเขาเคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระนี่แหละพระที่นำออกจากคนของคารวะมาเป็นพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี่คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่สถานที่นี้ซึ่งมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อชำระสะสางกิเลสคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสะสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับตำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสะสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือหากเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามา
กีดขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติการดำเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอกคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเปล่าๆภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผิดธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันหากมีเกิดมีตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นภพนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้นๆมันอยู่กับติดท่านเรียกว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆาตาสิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความโปร่งใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยกีดขวางอยู่เสมอถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกกีดขวางจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้นได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทรกเป็นสิงเป็นกีดเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามารกิเลสมารก็ขวางจิตใจที่ดำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาเอานักปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทษเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทโดยลำดับตำดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังสินักปฏิบัติกิเลสมันฝังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้ามาเอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในเป
จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆและต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะว่าตายแล้วศูนย์ก็ว่าตามความมืดดำของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็สูญแบบพระนิพพานไม่ได้สูญไปตามกิเลสนี่สูญตามกิเลสคือสูญแบบโลกสมมุติด้นเดากันไปสูญแบบพระนิพพานคือสูญความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลงให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่จิตตภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งท่านไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวนในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนหย่อนตัวเองมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตจิตที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่จะเข้าปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนนี่แหละพาจิตห่อเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังสิ่งนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากค่อนขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาเมื่อจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็
ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตรงได้อยู่อย่างละเอียดละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดนะตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาภาคไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้จิตอยู่ในวงปัจจุบันต้องประคาดที่นู่นที่นี่หลักยึดของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับไม่ให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออนาปานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันแยบออกโน้นแยบออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันมาให้มีโอกาสปรุงได้นี่หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นมันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าเห็นหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นตามันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละคนอุบายกิเลสมันเร็วอย่างนี้ไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมันในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นอย่างไรเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเคียงกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเคียงกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วนี่แหละเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยู่มากนี่มักจะเป็นจิตที่ผาดโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลทลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอม 100% มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษทรมจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเอง
โดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเหลือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงทั้งขานร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่มีมีตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้มุรุตตาพางก็หลงกันได้เพราะมันมีชั่วแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่ให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกโรคลุงหลังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวมัวแบบรุ่มหลงหลงรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตบหน้าตบตาบุรุษตาฟางมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลัดโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิจพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพอแห่งการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดแล้วผู้มีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอยู่อย่างละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายกินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุภังชำนาญแล้วมันจะไปไหนมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบปัญหาอย่างไรในการพิจารณาเอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำอิริยาบถของตนอย่าได้ลดละอย่าเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์
ิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงจะสัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทำไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นอาจจะจนกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะรสแห่งธรรมรสกิเลสจะเคยฝังลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รสของธรรมไม่ได้ในการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยจากนั้นก็จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเนี่ยไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ยังไงความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าจึงดำเนินไปไม่ได้นี่สำคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้ขั้นของปัญญาในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันธ์ใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปขันธ์นี่ละหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันธ์นี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปขันธ์อย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันธ์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะปริจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยคือเป้าหมายของการพิจารณาไปด้วยกันประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจไปสำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิต
กายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คล้ายๆกันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตนี่ที่นี่เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเนี่ยเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้หิวแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีทันทีทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลำดับลำดามาไม่เห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพทั้งขานตุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพลินไปทางมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีเพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตจิตไปจากขันไปจากขันนี่สัญญาขันสังขารขันมันปรุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปพัดมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกับปรุงแยบๆเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบๆดับๆดับเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปเนี่ยมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันธ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนั่นอย่างไรนี่แหละการพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาแล้วจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตจิตที่พิสูจน์อันนั้นก็แล้วมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องได้ตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอข้างหน้าจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพพังกระจายออกไปจากจิตแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนเราพยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั่นเอง
ถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งนี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่นี่ทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดมาเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะนะฮะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอยู่นั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไม่เสกก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวทปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายถาปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนมายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนเอาพิจารณาเจสาลมานะขาทันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วอย่างดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยของมันนี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเดี๋ยวรู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทะธรรมเต็มผูกถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลอันสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรขอเพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลำดับหนับจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกัญจะเฮมัตตานังสเวสังกามชุตตโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่ความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่แหละความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกัญจะเฮมัตตานังสเวสังกามชุตตโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นมีมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไปตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันกงเป่งอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับคนมายาของกิเลสนี้ได้ย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันกลของมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนกระแสของธรรมแทรกเข้าไม่ได้ถูกกิเลสปากป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งพอธรรมแทรกเข้าไปปั๊บกิเลสปากปุ๊บด้วยความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่นั่น
มันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวยังไงนี่ทำแทรกไม่ได้สิให้ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอนาคตปลดเปลื้องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งทำมายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดยึดทำไมหาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการรู้ประเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่คือว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จริงๆจะว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวฟังหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นฝากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาผิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจะมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนครับ